วัดประยุรวงศาวาสสถาปนาขึ้นในปี2371ในสมัยรัชกาลที่3จุดที่สร้างวัดประยุรวงศาวาสเนี่ยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นจุดที่ตั้งบ้านเรือนของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ดิษฐ์บุญนาคซึ่งเป็นเจ้าพระยาพระคลังเพราะฉะนั้นจุดนี้จึงเป็นจุดชุมชนที่ชาวต่างชาติเนี่ยจะมาตั้งรกรากอยู่เพราะว่าจะต้องมาพบกับท่านเจ้าพระยาพระคลังก่อนที่จะทำกิจการในประเทศไทยฉะนั้นวัดประยุรวงศาวาสโดยรอบๆเนี่ยก็จะมีชุมชนหลายศาสนามีทั้งพุทธทั้งคริสต์ทั้งอิสลามมีวัฒนธรรมที่เป็นพหุวัฒนธรรมเป็นอย่างนี้มาตั้งเกือบเรียกว่าตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ทีเดียวที่นี่เวลาจัดงานวัดงานลอยกระทงก็จะเชิญชวนชุมชนรอบๆวัดซึ่งมีหลายศาสนาเนี่ยมาเปิดร้านขายของขายอาหารขายสินค้าซึ่งจัดมาเป็น10ปีแล้วได้รับความนิยมให้คนทั่วไปเนี่ยได้มาลิ้มลองกันซึ่งตอนนี้ขยายจากย่านกดีจีนคือฝั่งวัดประยุรวงศาวาสเนี่ยไปจนถึงฝั่งทางด้านคลองสานเราเรียกว่าย่านกดีจีนคลองสานคนที่เข้ามาก็จะมาได้ประสบการณ์ชมงานวัดแบบย้อนยุคนะครับเพราะว่าลานวัดของที่นี่เนี่ยจะมีโบสถ์วิหารมีพระเจดีย์ที่งดงามเป็นลานกว้างแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมหลายๆฝ่ายมาตกแต่งสถานที่ให้มีบรรยากาศเหมือนงานวัดแต่ว่ามีความสงบมีความงดงามมีเขาหมอหรือเขาเต่าเนี่ยนะเป็นบรรยากาศเฉพาะและในขณะเดียวกันก็ได้เพิ่มประสบการณ์ในการที่จะได้นึกถึงว่าเมื่อ100หรือ200ปีที่แล้วเนี่ยสถานที่แห่งนี้เมื่อจัดงานแล้วเป็นอย่างไรปีที่แล้วเราได้ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมในการจัดงานที่นี่งานเดียวกันนี้และปีนี้241ปีกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งทางวัดและทุกฝ่ายเนี่ยก็อยากจะส่งเสริมสนับสนุนที่จะให้เกิด3ประสานบวรบ้านวัดโรงเรียนราชการซึ่งก็ทำได้เป็นอย่างดีทีเดียวเพราะว่าทุกฝ่ายมากันด้วยน้ำใจจึงเชื่อแน่ว่ามางานที่นี่แล้วจะได้สิ่งที่ดีงามประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ได้นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งที่นี่จะมีพระบรมธาตุมหาเจดีย์ที่สร้างขึ้นมาเกือบ200ปีบูรณะแล้วได้รางวัลยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งจากองค์การยูเนสโกและยังมีสิ่งดีๆอื่นๆอีกมากมายได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาย้อนยุคกันก็จะเชื่อว่าเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าที่จะทำให้ประทับอยู่ในความทรงจำและมองย้อนกลับไปในวันวานในอดีตแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้เป็นอย่างดี